สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตแฟมิลี่ค่ะพาเข้าสวนค่ะวันนี้พาเข้าสวนอีกแล้วมาเก็บผักค่ะอันนี้คือคะน้าเขียวเนาะพาชมบ่อยๆค่ะไหนมีหนอนไหมอู้เจอพอดีเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะหนอนอ้วนนะคะคะน้าเขียวคะน้าใบหยิกถ้าข้าวงามอยู่แบบนี้โตขึ้นเรื่อยๆเนาะไม่มีเพี้ยมีหมัดมาลงที่ว่าเพี้ยอ่อนตัวเขียวๆนะป้าบัวเรียกหมัดค่ะหมัดกินผักนะคะเขาจะขยายตัวเร็วมากค่ะอันนี้ยังดีอยู่ยังดูใบยังแข็งแรงแต่ก็มีหนอนก็ฆ่าด้วยมือโอ้นี่ไงตัวนึงโอ้เด้อฆ่าก่อนกูนี่ไงเจอ2ตัวแล้วค่ะนะคะถ้ามาเจอก็เราก็จะได้ฆ่าเลยเนาะนะคะหนอนพวกนี้เราเจอฆ่าด้วยมือเรานี่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นหมัดนี่ไม่ได้เลยค่ะเป็นเพี้ยอ่อนเขาเรียกเพี้ยอ่อนเนาะเนี่ยค่ะมาด้านนี้ก็เป็นพริกเม็ดใหญ่ปวดถอนหญ้าก่อนปุ๋ยไม่ได้ใส่ฮอร์โมนไม่ได้ฉีดเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเริ่มจะติดดอกละเพาะด้วยเมล็ดค่ะก็คือซื้อเม็ดสุกมาค่ะเม็ดแดงๆมาก็เอาเม็ดเขาเพาะเนี่ยค่ะเหลืองๆแบบนี้ขาดสารอาหารเนี่ยค่ะพริกเม็ดใหญ่เม็ดสีเขียวนะคะคุณผู้ชมมาดูตั้งโอป้าบัวนะคะตั้งโอที่เพาะแล้วก็เอามาปลูกเนาะปลูกเป็นกระยุ่มเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะปลูกทิ้งไว้อันนี้เป็นต้นกล้าผักชีใบเลื่อยป้าบัวเอาดอกของเขาเนาะที่ดอกแก่ๆมาฟาดวางไว้แถวนี้ดูเขาขึ้นเนี่ยค่ะเขาชอบที่ชุ่มฉ่ำค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะมาดูนี่เนี่ยค่ะเพราะว่าตรงข้างล่างนี่ปิดเขายึดพื้นที่แล้วป้าบัวก็เลยเอาเม็ดแก่ๆของเขามาหวานฟาดไว้เนี่ยค่ะขึ้นอยู่นี่แล้วเราก็จะดูแลหญ้าของเขาเนาะให้น้ำเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือต้องโอค่ะต้องโอนี่ปลูกไว้ปลูกทิ้งไว้ค่ะคุณผู้ชมมันก็เป็นส่วนครัวน้อยๆของเราเนาะนะคะนี่ค่ะต้องโอ้ดูป้าบัวเอาลงไว้เป็นกระยุ่มเลยปลูกแบบมักง่ายค่ะปลูกแบบมักง่ายเนี่ยค่ะเป็นกระยุ่มเลยมะเขือบางต้นก็ติดลูกแล้วดูผ่านทีมงานบ้านสวนตัวเล็กเข้ามาดูพากันเหยียบคะน้าเขียวของยายเนี่ยค่ะตัวน้อยเนี่ยค่ะอันนี้หยิกดีจังเลยอันนี้หยิกสวยมากเลยเนี่ยค่ะคะน้าเขียวของคุณยายปลูกไว้นี่มะเขือเปาะม่วงเขือเปาะม่วงผักขี้หูดค่ะวันนี้ก็จะมาเก็บผักขี้หูดเช่นเคยค่ะแล้วก็ผักชีเก็บผักชีไทยค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเก็บกินได้เรื่อยๆก็รกสักหน่อยนึงเนาะค่ะปลูกผักแซมหญ้าค่ะมาเก็บผักกันเลยค่ะThank you.
็บใบผักกวางตุ้งไปให้น้องหมูค่ะหมู3ตัวหมูป่าค่ะแล้วก็ไปให้เป็ดด้วยค่ะนะคะแหนงบรอกโคลี่ค่ะเนี่ยค่ะไปผัดก็ได้1จานค่ะเนี่ยค่ะตมุติมินะคะคุณผู้ชมถ้าเราปลูกกินก็ไม่ต้องปลูกเยอะค่ะสักซองนึงเนาะเนี่ยค่ะเรากินหัวเขาแล้วก็จะมีแขนงให้เรากินเก็บกินอยู่แบบนี้ค่ะจะเป็นใบล่างก็กรอบค่ะคุณผู้ชมเนี่ยก็กรอบใบกวางตุ้งใบล่างกรอบเดี๋ยวไปให้หมูใบกรอบมากกรอบจริงๆไก่ก็กินนี่ค่ะคุณผู้ชมได้ผักขี้หูดแล้วก็ผักชีไทยแล้วก็แขนงบรอกโคลี่ใบกวางตุ้งค่ะกวางตุ้งใบจะไปให้หมูแล้วก็เอาไว้หั่นผสมข้าวให้เป็ดด้วยค่ะค่ะไปค่ะไปเอาผักใบกวางตุ้งให้หมูกันค่ะThank you.
เลี้ยงเป็ดกับเลี้ยงไก่อยู่ด้วยกันเป็ดไข่เนาะตอนเช้ามาไก่ก็เคลียไข่ก็แตกไข่3ลูกแล้วเมื่อเช้าได้ลูกเดียวเพราะว่าไข่แตกแล้วบอกว่าเอาผักกวางตุ้งเป็นใบมาให้กินเขาไม่กินให้หั่นเดี๋ยวลองให้ดูโอ้หั่นใหญ่นิดนึงนี่ง่ายนะคะเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็ยังไม่เคยเห็นหมูป่าเนาะหมูป่า3ตัวตัวผู้ตัวนึงตัวเมียตัว2ตัวค่ะเนี่ยโตเร็วมากเลยค่ะคุณผู้ชมเอามาทีแรกยังไม่เท่านี้ยังเล็กอยู่เนาะอันนี้มาได้ 4-5 วันค่ะเนี่ยค่ะหมูป่าแบบว่าเลี้ยงง่ายไม่เหมือนหมูขาวเนาะหมูขาวต้องขุนค่ะขุนด้วยอาหารโดยตรงไม่งั้นไม่โตอันนี้เราเลี้ยงแบบผสมข้าวโพดเนาะแล้วก็ข้าวตอนนี้ยังไม่มีข้าวเปลือกแล้วก็ตุ๋นต้มข้าวให้กินเราได้เกี่ยวข้าวเมื่อไหร่แล้วก็จะเอาข้าวเปลือกของเราไว้เนาะเอาไว้ให้หมูเป็ดไก่ค่ะน่ะเห็นไหมกินให้เขากินและเล็มเป็นใบกวางตุ้งค่ะอ้าวไปละกินเล่นๆนะคะวันนี้ก็พาเก็บผักอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมเก็บผักขี้หูดเก็บผักชีไทยแล้วก็เก็บใบกวางตุ้งมาให้หมูแล้วก็เอาไว้ให้เป็ดด้วยแล้วก็จะมาจบคลิปกับเป็ดอีเหลียงนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็ดอีเหลียงเลี้ยงมา4เดือนครึ่งละไข่แล้วค่ะไข่ไป3ลูกแล้ว3ลูกก็หมายถึง3ตัวเนาะคุณผู้ชมค่ะสั่งมา40ตัวค่ะแล้วก็เขาก็ตายไปเนาะตายไปแล้วก็เหลือ30ตัวดูแล้วตัวผู้ประมาณ15ตัวตัวเมีย15ตัวที่เหลือ30ตัวนะคะตัวผู้เยอะมากเราอยากได้เป็ดพันนี้เนาะมันไม่มีเป็ดรุ่นมันมีแต่เป็ดเล็กเราก็สั่งเป็ดเล็กมาเลี้ยงมันก็ค่อนข้างจะลงทุนเยอะนิดนึงค่ะลงทุนเยอะถ้าเราเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเนาะตัวละ100ซื้อมานี่มันไข่เลยอันนั้นลงทุนไม่เยอะค่ะซื้อมาเลี้ยงก็ไข่เลยเก็บไข่ขายได้เลยแต่นี้เราเลี้ยงเป็ดเล็กมากว่าจะไข่ก็หมดเงินไปเยอะเหมือนกันค่ะแต่เราเลี้ยงแบบบ้านๆเลี้ยงแบบผสมผสานเนาะเลี้ยงกินไข่ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการรับชมคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ